ถ้าเฟซทุกคนทุกท่านเป็นแฟนตัวยงหมดนะนะจะแชร์ก็แชร์ไปส่วน YouTube ก็กดเขาเรียกกด Subscribe เหรอกดติดตามด้วยกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหน่อยก็อ่ะก็ดีเอาล่ะพิมพ์มาได้เลยครับรู้สึกอย่างไรบอกความรู้สึกผ่านตัวหนังสือดีไหมครับคนไหนไม่รู้สึกก็กรุณาบอกด้วยก็ดีไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยลุงจะได้อธิบายเพิ่มเติมว่ามันขาดตกบกพร่องเรื่องอะไรจึงไม่รู้สึกนี่เป็นต้นนะครับอ้าวคุณมัฒนามาก่อนแล้วกดหนึ่งร้อนมีเหงื่อเบาหงอเบาตัวค่ะลุงโอเคใช้ได้เลยนะครับคุณมัฒนาสาวชาวกรีกนะสาวสาวชาวกรีกหาวและเบาหัวค่ะคุณอะไรคุณชีวันเลยคุณชีวันใช่ไหมใช่ก็ใช่ก็แล้วกันหาวคำว่าหาวคืออะไรอธิบายง่ายเลยครับนั่นแหละคือร่างกายแล้วมันขาดพลังงานคำว่าหาวคือเอาอากาศหรือออกซิเจนเข้าไปหาวเอาไปแล้วลองกั้นนานเลยครับกั้นนานนะมันจะสดชื่นเลยหาวก็แปลว่าทําท่าง่วงจะนอนนี่ให้หาวหาวแล้วนอนลองงับอากาศเข้าไปกั้นนานๆเนี่ยเดี๋ยวก็สดชื่นเลยนะบอกให้เคล็ดเอาไว้นะครับหนูเอาหน้าอิงอังเลยอังสิเพื่อดูแลดวงตาด้วยร้อนทั้งหน้าทั้งตัวเลยค่ะห่วยอีลีบอกคุณเรโน นะเอาหน้าอังเพื่อดูแลดวงตาอ๋อแปลว่าเอาหน้าทำไมใกล้จอใช่ป่ะเพ่นะคุณเรโน่แมนบอเอาหน้าให้ใกล้จอก็ปรากฏว่าร้อนทั้งหน้าทั้งตัวเลยโอ้โหพลังงานบริสุทธิ์ยังไม่พอนะผ่านก๊าซอีเทอร์อีกต่างหากโอ้โหผมว่ามันเยอะนะเดี๋ยวไว้ก๊าซอีเทอร์เป็นก๊าซพลังงานที่บริสุทธิ์นะเขาบอกนะบอกว่าวันนี้ไม่เหมือนทุกๆครั้งนะนั่นแหละข้างหลังลุงออก human immunity นะเขียนเขาว่า human นะ immunity เห็นไหมสลับฉากให้ดูครับนี่แหละก็คือ immune ภูมิต้านทานของมนุษย์โอเคนะมันก็มาตรงพวกนี้แหละนะครับรู้สึกทั้งร้อนทั้งหนาวหายปวดข้อมือไปถึง 90% ที่ปวดมาทั้งวันเลยเจ้าค่ะแปลว่าความเย็นรูมาตอยเนี่ยมันยิ่งเย็นยิ่งหนาวเอ้ยโทษรูมาตอยเนี่ยโหของถูกข้อกันนะครับถ้าหนาวโอ้โหมันโคตรปวดมากตามข้อนะครับรูมาตอยจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันเข้ากันเป็นคุยเลยครับนะคุณแก้วตาก็ถือว่าหายปวดข้อไปตั้ง 90%แปลว่าปวดมาทั้งวันแล้ววันนี้เพราะมันหนาวว่ะเนาะหนาวใช่ไหมหนาวได้ไงขอนแก่นใช่ป่ะนะเออคุณแก้วตาร้อยเอ็ดหรือขอนแก่นเออขอนแก่นลุงก็ลืมไปเรื่อยเลยขอนแก่นนะขอนแก่นขอนอ่อนเออใช่ใช่แก้วตาขอนแก่นเพราะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นโอเคถูกต้องครับตรงกัน ร้อนหน้าท้องมีน้ำตาไหลซึมน้ำตาไหลเนี่ยน้ำตาเป็นยานะครับอย่าลืมน้ำลายเป็นยาน้ำตาเป็นยาจำนิดนึงครับน้ำตาถ้าหากว่ามันไหลออกมาด้วยความเจ็บปวดนั้นเป็นจะให้โทษนะครับแต่น้ำตาไหลที่ไม่มีความเจ็บปวดนั้นจะให้ประโยชน์เพราะฉะนั้นน้ำตาที่ว่านี้เป็นยานะครับแสดงว่าสิงคโปร์ได้ปวดฮะสิงคโปร์เหรอคุณธีราพรนี่นะครับโอเคคุณธีราพรอ๋อ
ที่ว่าสิงคโปร์เดินทางต่างประเทศบ่อยๆอยากจะเข้าประเทศไทยก็เข้าไม่ได้เพราะโดนกักโอเคนะขอบคุณค่ะน้ำตาไหลออกร้อนร้อนก้นกบนะออกร้อนสะโพกโล่งมากค่ะมันก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้ทันทีนะแปลว่าเนื้อเยื่อดีนะครับเนื้อเยื่อมันพวกนี้มันเรื่องของบอดี้เด็ดนะวันนี้พลังงานวันหน้าที่จะเอามาให้ดูว่าพลังงานที่มันมาตั้งแต่บิ๊กแบงนะครับมาตั้งแต่ before big bang นะครับพลังงานตัวนี้นะครับตอนนี้ผมกำลังทำรายงานที่จะเอาไปตีพิมพ์อยู่ก็นะตีพิมพ์ในนิในวารสารระดับโลกนะครับพลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาภาษามาให้ดูภาษาที่ใช้นี่ครับต้องการเผยแพร่ให้กับมนุษย์โลกได้รับรู้เพราะมันประหลาดมหัศจรรย์มากนะครับอธิบายได้ถึงเยอะแยะมากมายก่ายกองอยู่ที่ว่าองค์ความรู้ของแต่ละท่านจะรองรับได้ไหมในทางโลกนะครับประมาณนั้นนะครับยินดีด้วยครับคุณธีรพรนะครับขอบคุณกระลุงที่ปวดท้ายทอยหายแล้วค่ะเอ่ยมาก็บอกอะไรไงคุณปราณีที่ปวดท้ายทอยเมื่อกี้นี่หายแล้วค่ะสุดยอดไหมล่ะนี่นะครับคือสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับประเสริฐเลิศสมันตันรู้สึกสบายตัวและมีน้ำลายออกมามากส่วนตรงที่คันก็รู้ไม่คันดีขึ้นมากค่ะลุงหนูขอบคุณทั้งหมดและทีมงานด้วยคุณจันทร์โสภาเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรคันเนื้อคันตัวด้วยใช่ไหมล่ะนั่นแหละร้อนที่หน้าอกและแขนยุบยิบยุบยิบที่หัวและโล่งเบาสบายตัวรวมทั้งง่วงค่ะหลับเลยนะครับคุณสาครหลับเลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่หลับเลยก็แล้วกันอย่าต่อลุงต่อแล้วเสียคนลำแสงวันนี้รู้สึกคันที่ใบหน้าในช่วงแรกๆและมีอาการเรอออกเป็นระยะพระอืดพระอมมีหาร่วมด้วยช่วยกันมีน้ำตาไหลสักพักก็หายคันหายเรอแล้วก็มีอาการเจ็บคอด้านพอก่อนที่จะได้รับแสงหนูก็อธิษฐานใจให้มาอยู่กับลุงของไม่ดีทั้งหมดอธิษฐานคือนึกนะครับนึกไปอยู่กับลุงงอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวนึกเอาครับของไม่ดีอะไรก็ได้สมมติว่าไปเบ่งอยู่ในห้องน้ำออกไม่ออกออกไม่ออกออกไปลุงออกเอาไปที่บุตรทันทีด้วยนะลองสิครับไม่เชื่ออันนี้มันได้ผลมาแล้วในเรื่องนิ้วในพ่อปัสสาวะของเพศแม่เนี่ยคำพูดนี้มันประมาณสักเกินกว่า15 ปีนะครับมีเพศแม่คนหนึ่งเป็นนิ้วที่ว่าวันนั้น3 ตีได้หรือมั้งโอ้โหมันไม่ไหวอ่ะปกติมันปวดเนาะปวดฉี่มันเป็นฉี่โอ้ยจะตายถึงจะขั้นจะตายคาโถส้วมเลยนะครับนึกขึ้นมาได้ลุงออกเอาไปด้วยเอาไปด้วยพวดพลาดทันทีเลยโอเคนะเห็นไหมได้ผลดีเนาะคุณธีรพรโอเคใช้ได้เหงื่อออกท่วมตัวเลยค่ะคุณธีรพรเหงื่อแตกเลยรู้สึกสบายใจโล่งจมูกหาวน้ำตาไหลมือเบาน้ำลายออกเยอะมากเลยคุณละตานะครับเห็นไหมก็บอกเลยง่ายมันได้ผลจริงๆนะครับอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้เนาะนี่แหละของดีที่สุดคือของฟรีนะจ๊ะจำด้วยนะครับ
เราต้องช่วยกันด้วยวิธีนี้มนุษย์เราใครมีอะไรก็ช่วยกันผมมีสิ่งนี้ผมก็ช่วยท่านท่านมีสิ่งอื่นท่านอาจจะช่วยผมก็ได้ในวันข้างหน้าย้ำท่านมีสิ่งอื่นท่านอาจจะช่วยผมก็ได้อาจจะช่วยผมก็ได้วันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้หรอกครับคืออะไรว่าอะไรก็ได้ไก่งวงก็ได้วันว้าวแตนต่อยหนูคันมากๆเจ็ดตุ่มเกาจนถลอกเมื่อกี้ได้รับแสงจากลุงรูปเบาๆตอนนี้หายไปเฉยๆเลยค่ะและร้อนเหงื่อซึมต่างหากคุณสรินเลิกนะครับเห็นไหมอยู่หน้าจอมก็ได้ผลนะสรินเลิกนะก็ค่อยดักเอาครับนึกซะว่าดักปลาดักปลาผมไม่มีอาการใดๆเกิดขึ้นเลยครับถือว่าผมผิดปกติหรือเปล่าครับคุณลุงคุณอยู่อะไรยุทธชัยอ่ะโอเคคุณยุทธชัยเนาะโอเคไม่รู้สึกอะไรเลยถ้างั้นย้อนกลับนิดนึงเวลาลุงพูดอะไรต่างๆพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคล้ายๆกับมันจะต้องเชื่อมความเข้าใจด้วยครับตรงนี้นั่นๆๆภาษาที่ลุงสื่อสารกันเนี่ยอาจจะต้องมีความเข้าใจเพราะมันจะเชื่อมด้วยภาษาภาษาเป็นรหัสนะฮะภาษาเป็นรหัสซึ่งเป็นสื่อภาษาเป็นรูปนะฮะภาษาเป็นรูปเป็นสื่อสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันเห็นไหมเข้าใจตรงกันไหมเวลาลุงพูดถึงอาดัตมีอะไรคนเนี้ยมันทำไมถึงไม่เข้าถึงรับไม่ได้ประมาณนั้นก็จะวิตกครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของวิตกวันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรวันหน้ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะรับตรงนี้ได้เพราะว่าทุกท่านก็ที่ได้ตามที่คอมเมนต์นี่นะครับก็อ่านคอมเมนต์ลองดูช่วยกันนะครับ ยังไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกค่อยๆรับฟังไปเรื่อยพลังงานยุบยับยุบยับตามผิวหนังเลยค่ะคุณเอ็กซ์เรย์เหรอขอใช้ว่าคุณเอ็กซ์เรย์ก็แล้ว RXYY เนี่ย YX เนี่ยลุงอ่านเอ็กซเรย์ซะเลยสิ้นเดือนไปนะครับอ้าวสกอปัสนั่นแน่วารสารสกอปัสใช่ครับผมกำลังทำตรงนี้นะครับพนักงานบริษัทนี่จะส่งเข้าไปสกอปัสเพื่อที่จะให้เขาได้พิจารณามันผ่านอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าผมจะรู้เพราะว่ามันแปลกกว่าใครๆและมีตัวตนยืนยันอยู่ในการทำสิ่งนี้อยู่อ้างถึงมันมีมาหมดแล้วนะครับถ้ามันเข้าไปสู่วารสารสกอปัสเมื่อไรแล้วก็ลุงจะไม่มีที่อยู่นะโยมจะถูกจองตัวนะดูระดับผู้นำประเทศด้วยนะดูบอกให้ทราบไว้ระดับผู้นำประเทศเพราะว่าพลังงานนี่มันบริสุทธิ์มากก็อยากจะให้ผู้นำประเทศได้รับตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ใช้ในการบังคับบัญชาหรือว่าใช้ในการตัดสินใจในการที่จะเซ็นเพราะว่าผู้มีอำนาจเซ็นปุ๊บมันมีได้กับเสียทันทีนะครับไปทราบไว้ถ้าเสียก็เสียชิบหายไปป่วงนะรู้ว่าถ้าได้ก็เป็นประโยชน์กับมนุษยชาตินะครับผู้นำเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้นำก่อนนะครับก็จะได้ผ่องถ่ายมันยังพูดตามเช่นเมื่อยุคสมัยก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ชอบพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองบุคคลที่แตกก่อนก็คือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะครับมันก็ลงมาทั้งหมดทั่วทุกคนสั่งการเพื่อกระจบแล้วนั่นคือยุคนู้นนะครับแต่ยุคนี้มันมาตั้งแต่นู่นนะรากเหง้าแล้วมาจากพื้นเพดินดอนนะยุคนี้คือยุคลุงหรือเปล่านะครับ เกิดกลางทุ่งนาขมิ้นน้ำนาโอ้โหมันต่ำต้อยด้อยยิ่งกว่าดินดอนต่างหากมันก็วิวัฒนามาถึงตรงนี้ตั้ง20ปีมาแล้วตั้งแต่ปี40เลยนี่มัน64ครับนะกี่ปีละโยมมัน24ปีนะ23ปีเต็ม24ปีเต็มๆนะให้รู้ไว้นะที่ดูซิถ้าเป็นวัยนะ6ก็เรียกวัยอะวัยเบญจเพสใช่ไหมนะลุงเพิ่งวัยเบญจเพสเท่านั้นเองนะให้รู้ไว้
ว่าก็เป็นเพิ่งจะอยู่ในวัยเบญจเพสเท่านั้นวัยเบญจเพสในทางธรรมในทางพระธรรมนะใช้มาทางพระธรรมดีกว่าภาษาที่ไม่มีใครใช้นั่นนะครับจะใช้รู้สึกหายปวดเมื่อยเลยค่ะลุงเห็นไหมคุณกิ๊กกี้บอกแล้วได้ผลก็บอกอะไรขอให้ค่อยๆรับเอาครับฟังลุงจนหลับไปแต่วันนี้ตาเจ็บโชคดีตื่นขึ้นมาลุงกำลังให้พลังงานแสงตาหายเจ็บเลยค่ะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นจะแล้วฮะคุณรัตนาโอเครับแสบตามนี้หาวร้อนตัวด้วยครับทั้งหาวทั้งร้อนตัวนะครับคุณกาแล็กซี่นะครับหาวร้อนตัวด้วยครับโอเคร้อนตัวตัวร้อนก็คือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาผมก็บอกว่าเป็นอุณหภูมินะครับตรงนี้ไม่ต้องไปวิตกเพื่อไม่ต้องกลัวมันเลยในเรื่องของไวรัสโคโรนาอย่างลุงไม่กลัว 100% นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับลุงในประเภทนักปราบเกิดมาปราบไวรัสโคโรนาใครต้องการให้ปราบก็บอกไปบอกฝั่งรัฐบาลนะครับวันนี้มีคนปราบแล้วคือลุงงอกบอกไปเลยครับสื่อสารเนี่ยจดหมายไปสิอุ้ยเดี๋ยวเขารู้เขาเองนั้นแล้วก็บอกนี่ไลฟ์สดอยู่เวลาเนี้ยนะ YouTube ของเรา TV เนี่ยเฟซก็คืออะไรสุขภาพอนาคตลุงของสุขภาพอนาคตเนี่ยบอกเขาไปให้เขาดูเขาจะได้รู้ว่าลุงทำอะไรอยู่คนมีอำนาจเขารู้ก็ช่วยไปคนเมืองได้นะครับไอเราไม่มีอำนาจใช่ไหมล่ะเราก็ได้ตามนี้แหละหน้าจอในจอธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับคนมีอำนาจที่บอกว่าอยากจะเป็นมีอำนาจจะได้ช่วยประชาชนได้เขาพูดบ่อยจะตายไปนักการเมืองเข้าใจยังจะรู้ว่าช่วยจริงหรือก็ย้อนกลับสิครับว่ามีของจริงให้สัมผัสได้เวลานี่ช่วยจริงเลยผมบอกว่าต้องใช้สนามฟุตบอลรักษากันหมดเลยใช้สนามฟุตบอลนะรักษากันจะบอกให้ทราบไว้มันจะไม่ยากอะไรรวมคนเอาไว้สนามฟุตบอลเนี่ยลุงก็ไปได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยใช่ป่ะมันจะไปยากอะไรกันโอ้ยวันละจังหวัด70 วันก็หมดแล้วโอ้ยใช่ไหมครับเอาจริงๆนะมันได้พูดเล่นๆนะสนามฟุตบอลมันรับแล้วถ้ากลับเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่เหรอน่าจะตายไปก็บอกกันแล้วกลางคืน2 ทุ่มก็มาเจอกันใช่ไหมครับผมอยากจะช่วยจังก็หาวิธีสิครับท่านที่อยู่หน้าจอจดหมายสิจะไม่ยากอะไรนู่นไปยังนายกนู่นน่ะใช่ไหมครับหรือไปยังรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละแน่ที่สุดมี2 คนนี่แหละถ้าจะช่วยได้นะครับมี2 คนในเรื่องไวรัสโคโรนากันนั้นมาก่อนไม่ต้องไปซื้อวัคซีนมันยุ่งยากใช่ไหมส่วนคนไหนที่ปีเชื้อเนี่ยแล้วลูกผมหน่อยเดียวก็ไม่เกิน24 ชั่วโมงกลับบ้านหามจริงกล้าพูดด้วยพวกตาตัวร้อนเนี่ยไม่เกิน24 ชั่วโมงด้วยนะที่ว่าไอ้ตัวร้อนเอาหายขามือด้วยไอ้38 องศาเดี๋ยวโอ้เอาหายขามือด้วยเอาให้เหลือ35-36สบายเลยหายใจไม่ออกเลยเอาให้จับวิ่งเลยจากชั้นล่างถึงชั้นบนเลยทีเดียวมันไวฮะตอนนี้มันเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยโอ้โหได้ความรู้สึกว่างเปล่าที่มือทั้งสองข้างเหมือนไม่มีมือเลยค่ะนะครับโอเคไหมคุณมายจีนั่นก็คือได้นะครับร้อนแผ่นหลังลงจมูกไอกระแทกออกมาค่ะมันเหมือนขับเนาะคุณรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆอยู่นครพนมไงโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว
คือสิ่งที่ได้รับโดยทั่วหน้ากันไอ้คนที่ไม่ออกตัวในนี้ก็มีดูหน้ารู้อยู่ในจอนี่แหละนะคนได้ก็ได้ไปเนี่ยก็ดูหมดทุกคนทุกท่านนั่นแหละที่ว่าเนี่ยโอเคนะเอาละแค่นี้ก็พอ23 นาฬิกาก็อีก18 นาทีห้วย5 ทุ่ม 18 นาทีแล้วลุงก็ติดลมบนวันนี้แล้วท่านอยู่กับลุงขนาดเนี่ยท่านก็อยู่กับลุงขนาดนี้ขนาดจาก2 ทุ่มถึง 5 ทุ่มมันกี่ชั่วโมง2 ถึง 3 3 ถึง 4 4 ถึง 5 3 ชั่วโมงนั่นเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นเลคเชอร์นะที่นั่งฟังทั่วไปผมว่าโอ้โหอันนี้นะพูดจางเงี้ยอยู่ด้วยกันได้ไงก็แปลกดีเหมือนกันอ่ามันก็มีตัวชักนำจนได้แหละอ่ะพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ทำครับผมขอให้เป็นการประกอบอาชีพนะฮะอาชีพรับราชการอาชีพตรงนั้นแหละครับอาชีพนักการเมืองลุงนี่อยากจะให้บ้านเมืองได้มีพรบส่งเสริมอาชีพนะครับ1อยากจะให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพกันนะครับมันจะได้ชัดเจนนะครับ2อยากให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์มันจะได้รวมคนเก่งทั้งโลกมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันที่ประเทศไทยนะครับ3อยากได้กระทรวง1กระทรวงก็คือกระทรวงตรวจสอบโอเคนะครับแค่3อย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยประเทศไทยไม่เกิน25 ปีต้องให้เวลาครับอย่างน้อยก็ต้อง15 ปีถึงจะเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นฝั่งเห็นฝานะครับเพราะว่าพีเรียดในการพัฒนาผู้คนเนี่ยตั้งแต่เด็กตอนนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่มันก็ง่ายขึ้นจะเร็วขึ้นเวลามันจะน้อยในการที่ขับเคลื่อนต้องจัดเรื่องของอาชีพครับนี้เวลาจะมีการช่วยเหลือกันไม่ได้จะช่วยใครแม่ค้าแม่ขายรัฐบาลก็ลำบากก็ได้เห็นใจรัฐบาลเหมือนกันใช่ไหมฮะไม่มีทางเลือกอื่นก็ตำน้ำพริกละลายแม่โขงไปเลยประมาณนั้นมันเป็นอย่างนั้นไปนะครับละลายทะเลต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงมันง่ายเหลือเกินครับมันมีบัญชีอาชีพอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอาชีพไหนที่มีปัญหาที่ต้องช่วยด่วนเนี่ยมันก็จัดสรรได้โดยง่ายผมว่ามันเจ๋งนะเอาเขียนไม่เป็นมานี่จะเขียนให้กฎหมายไม่มีอย่าไปเขียนหลายมาตรานะคำว่าอาชีพต้องมีคำว่าให้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 ราชการใด